นี้เราก็ลองเอามาใส่ที่รถนะฮะทำอะไรครับวันนี้เฮ้ยทำอะไรโอเคครับเพื่อนก็วันนี้เดี๋ยวผมมาที่บ้านลุงนะครับหรือว่าบ้านพัตตินะผมจะทำตรงนี้เป็นกล่องนะเพื่อนนะนี่ครับผมก็จะทำเป็นกล่องเพื่อที่เราจะได้เอาใส่ของนะครับตรงนี้เนี่ยฮะจะทำเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงข้างในนี้จะใช้ไม้อย่างนี้นะเพื่อที่จะทำตามทรงของเขานะครับแล้วก็จะเอาแปะไว้ตรงนี้แล้วก็จะทำตรงนี้ด้วยนะเพื่อที่จะเวลาเราปิดมามันก็จะดูแบบเป็นแบบบ้านๆเลยเป็นแบบทางบ้านๆจริงๆนะฮะเป็นรถนอนบ้านๆนะครับซึ่งผมคิดว่า ทุกคนก็สามารถเที่ยวได้แล้วก็ทำได้เราไม่ต้องว่าเฮ้ยเราต้องใช้ต้องมีเงินเยอะๆถึงจะไปเที่ยวได้ถึงจะทำรถดีๆได้นะถ้ารถดีๆนี่หลายแสนนะแต่ผมเนี่ยใช้งบแบบไม่ถึงแสนนะครับใช้แค่หลักหมื่นนะครับเราก็ทำไปเรื่อยๆค่อยๆทำไปต่อเติมไปแล้วก็ทำไปเรื่อยๆก็คือนี่ผมมาอยู่บ้านของลุงนะฮะลุงคือเป็นลุงของแฟนนะครับที่อำเภอพร้าวแล้วก็เนี่ยจะมีเศษไม้เยอะมากนี่เห็นไหมเนี่ยผมเป็นเศษไม้ที่เขารื้อจากบ้านหลังเก่านะเนี่ยผมเนี่ยแล้วก็ลุงเขามีเยอะมากเนี่ยนี่เป็นไม้เก่าหมดเลยนะก็คือผมก็ขอเขาว่าลุงผมขอเอาไปทำรถได้ไหมลุงว่าเมาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะคัดเอาที่พอจะใช้ได้นะครับแล้วก็จะทำแค่ให้มันดูสวยงามในรถเท่านั้นเองนะครับผมไปดูกันว่าวันนี้ผมจะทำรถบ้านเนี่ยครับให้มันสามารถที่จะขับเคลื่อนแล้วก็ไปเที่ยวได้แล้วก็เที่ยวได้แล้วก็แบบคิดถึงบ้านเก่าๆด้วยนะครับก็คือเรามีเศษไม้อะไรเงี้ยเราก็สามารถทำได้นะครับเนี่ยลุงเขาก็มีเศษไม้นี่ก็เอาเป็นไม้เป็นฟืนเป็นไม้ที่ใช้ไม่ได้เขาก็มาทำเป็นหลัวเป็นฟืนนี่ครับผมเป็นไม้เก่านะไม้เก่าๆก็อันนี้จะทำเป็นฐานนะครับเพื่อที่จะสามารถทำเป็นกล่องตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับนอนฟ้าทำอะไรเนี่ยฮะทำอะไรก็มาดูพื้นนะครับคือไปช่างไม้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะทำออกมาไปดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมนี่รถบ้านๆจริงๆนะครับก็คอนเซ็ปต์ของเราก็คือใครๆก็เที่ยวได้นะครับใครๆก็สามารถไปเที่ยวไปแคมป์ไปสนุกกับครอบครัวได้นะครับและปีนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะเอาลูกอันฟ้านะไปในที่ต่างๆนะครับเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้แล้วก็จะได้เห็นว่าทำอะไรบ้างนะครับผมก็จะได้รู้ว่าในโลกนี้นะครับที่เขาจะต้องเติบโตมาเขาจะได้เห็นแล้วเขาก็จะสามารถเอาชีวิตรอดของเขาได้ในโลกนี้นะครับนี่ตั้งใจดูมาก44นี่ครับลูกแล้วก็จะใช้ฉากนี่เราก็จะไปตัดกันก็จะเป็นงานดิบๆนะฮะงานแบบไม่ประณีตนะเน้นความคลาสสิกฮ่าไม่ละไม่หรอใช่ไหมครับผมตอนนี้เราก็ตัดได้ขนาดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะลองตีกล่องดูนะเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะเอาใส่ตรงกลางนี่อีกอันนึงนะเพื่อที่ให้มันแข็งแรงนะครับ
เดี๋ยวเราจะทำเป็นที่ใส่ของหรือว่าใส่อุปกรณ์นะครับไปแคมป์อะไรต่างๆก็จะประมาณนี้นี่นี่ครับผมเจ๋งเจ๋งเลยครับผมนี่ครับผมโอ้โหโอเคแล้วดิแน่นอนนี่เสร็จไปหนึ่งลิ้นชักครับผมกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับผมเช้านี้ก็นี่ซื้อมาจากเมื่อวานที่ตลาดนะครับเดี๋ยวข้าวให้น้องอัลฟ่าก่อนนี่อ้าวอ้ําหนึ่งสองอ้ําก็เป็นขนมที่ซื้อเมื่อวานนะฮะก็กินไม่ทันเดี๋ยวลองกินแบบหมกๆแบบนี้นะกับไฟเตาถ่านว้าวมีความมันแล้วก็มันของน่าจะเป็นเผือกนะครับแล้วก็มีความมันของไอ้กะทิสุดยอดอร่อยมากครับผมขอปฏิบัติมีที่ผมครับมีที่ผมเนี่ยโอเคนี่ครับผมเดี๋ยวผมก็จะตัดนะใส่ตรงร่องตรงนี้นะครับผมใส่ตรงนี้นะครับเป็นไม้นะครับแบบบ้านๆเลยนะครับผมนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะดีไซน์เอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ทำอาหารนะเพื่อนนะจะเป็นพวกซอสพวกเครื่องปรุงอะไรต่างๆก็จะไว้ตรงนี้นะครับตรงนู้นก็จะไว้เก็บของทั่วไปสบายเหลือเกินนะคุณสบายจริงๆเลยคุณเนี่ยดูการ์ตูนด้วยสบายจังเย็นด้วยอากาศดีมากครับผมบรรยากาศดีมากครับผมช่องใส่เครื่องปรุงนะครับเวลาไปทริปจะทำดีไซน์แบบนี้นะครับผมเป็นไม้เก่านะครับแต่ก็เป็นไม้สักมือนะผมจะใช้งานดิบแบบนี้เลยนะครับก็สวยดีผมชอบแบบคลาสสิกนะงานดิบหรือว่างานไม่ต้องลงสีนี่เรียบร้อยครับผมที่เก็บนี่เป็นเครื่องปรุงนะครับก็จะไว้ตรงนี้นี่อาจจะเป็นที่ใส่พวกที่นอนหรือว่าอะไรต่างๆนะครับนี่ก็สามารถที่จะใส่เก้าอี้นะครับนั่งได้แล้วก็เป็นอะไรต่างๆนะครับเก็บก็เก็บง่ายๆครับเลยนี่นี่ก็โอ้โหอีสาวน้อยสาวน้อยแอบหอม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 สาวน้อยก่อนจุ๊บจุ๊บว้ายเอาแก้มสาวน้อยนี่โอ้ดีใจดีใจเจอสาวน้อยก่ะจ้าเอ๋จ้าเอ๋จ้าเอ๋เหมือนน้องก่อนเหมือนน้องโอเมก้าก่อนลูกเหมือนน้องแลมด้าก่อนโอ้โอ้โ
นี่สบายดีไหมคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาทำตรงด้านฝานะครับซึ่งตัวนี้อันนี้เป็นฝาของข้างรถนะตอนนี้ผมรื้อถอดออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะทำฉลุภายในนะครับโดยใช้ไม้ปีกพวกนี้นะไม้เก่าพวกนี้นะครับปิดด้านในมันจะดูเป็นแบบไม้เลยนะครับผมจะไม่เห็นไอ้เหล็กละครับเดี๋ยวเราจะล้อมหมดเลยนะตอนนี้ต่อยเหรอใช่ครับใช่มินนะทีเนาะบ้านเงินนี้ตอนลูกครับเดี๋ยวเข้าข้าวเอ๋ครับผมตอนนี้ผมได้ฉลุข้างในนะครับเป็นอย่างนี้ แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทำที่บ้านต่อนะพวกนี้มันเป็นเศษเดี๋ยวค่อยหาเศษไม้มาใส่มีแผนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองจะไปใส่ดูนะครับตอนนี้เราก็ลองเอามาใส่ที่รถนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมใส่ขึ้นไปแล้วตอนนี้ก็เราจะทำด้านในตรงนี้นะปิดฝาด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำตรงนู้นให้เสร็จนะครับนี่เลยครับโอเคครับผมเรียบร้อยประมาณนี้นะครับนี่ครับผมมองดูไปบรรยากาศด้านล่างตรงนี้ก็เปิดได้นะนี่ลองเปิดดูโอ้ยมีช็อคอัพด้วยนะข้างในจะเป็นอย่างนี้ครับผมก็เดี๋ยวเราจะหามาใส่อีกสัก 2-3 แผ่นนะให้มันติดตรงนู้นก็จะเป็นแบ็คกราวด์สวยเลยนะครับผมนี่ครับผมโอเคครับผมเรียบร้อยละนะฮะนี่อีกด้านนึงนะครับผมก็เพิ่งทำเสร็จช่วงบ่ายแล้วนะครับตอนนี้อาจจะ2โมงละ2โมงแล้วมั้งนี่ครับผม2ด้านโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปใส่นะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับผมเพื่อนก็ได้ทำฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนู้นเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสามารถเปิดได้นะฝาตรงนี้นะครับเปิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมก็ไปใส่ชกนะครับเพราะตอนนี้มันหนักขึ้นนะเนี่ยเดี๋ยวก็ไปใส่ชกแล้วก็เราได้ทำลิ้นชักของ JY ลิ้นชักอะไรเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนี่ฮะแบบบ้านๆเลยนะครับผมโอเคครับพี่ไปได้ครับเรียบร้อยแล้วโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อยากจะมูนิฟายก็มาติดต่อพ่อตีได้ละก็ครับผมเดี๋ยวยังไงก็ต้องขอขอบคุณพ่อตีนะครับที่วันนี้ได้ทำเต็นท์ทำรถให้เราเรียบร้อยนะครับผมก็จากเศษไม้บ้านพ่อตีเลยนะครับเป็นเนี่ยก็สามารถทำทุกอย่างออกมาได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปต่อคลิปหน้าครับจะทำอะไรอีกนะครับผมติดตามคลิปหน้าแล้วครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ